เป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่าไม่ทราบคนเนี่ยทำให้อารมณ์ร้อนกว่าจะรู้ตัวก็โอ้โหเนี่ยมันก็ก่อเหตุไปซะแล้วใช่ค่ะโดยเฉพาะอากาศร้อนแบบนี้เราก็ไม่อยากจะออกไปซื้อหุงหาอาหารไอ้ข้างนอกใช่ไหมคะซื้อข้าวปลาอาหารข้างนอกก็เลยสั่งไรเดอร์เอาเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้สั่งอาหารแต่เป็นสั่งของแล้วกำลังจะมีพัสดุมาส่งไรเดอร์เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาไม่รู้จักบ้านนะคะเขาก็เลยให้ลูกค้าเนี่ยออกมารับของแล้วไปทำอีท่าไหนกันก็ไม่รู้คุณผู้ชมคะลูกค้าไม่พอใจต่อว่าทำไมพูดเสียงแข็งจังเลย เลยเอาซองพัสดุฟาดไปที่หัว แล้วก็มีการต่อร้อต่อเถียงถกกันอยู่นะคะไปดูหน่อยพฤติกรรมเขาอ้างบอกว่าฝ่ายที่ก่อเหตุฝ่ายลูกค้าที่รับของเนี่ยเมาหรือเปล่าคุณผู้ชมพิจารณาดูอันผมไม่รู้จักบ้านครับบ้าน41ครับเมาแข็งแมงแท้ล่ะ41ครับเอา40พ่อเออกูใส่แมงคานี่มึงคือเมาแข็งแท้มาส่งแมงจะเมาแข็งหลายมึงเมาแข็งโพดมึงเข้าใจอยู่บ่อ้าวขอโทษครับมึงเมากูอยู่บ่บ่ครับบ่ครับมึงคือเมาแข็งขอโทษครับฮะไอ้ขอโทษแมงเอ้ยเมาแข็งมึงเมาแข็งไปพ่อแล้วครับพ่อแล้วครับเปิ้นเอาอยู่นี่ดูเปิ้นเอาครับพ่อเหรอไอ้มึงเปิดหน้าวะหวังเปิดหน้ามึงสิเปิดบ่เปิดมึงเปิดหน้าเดี๋ยวนี้จับผูกลงนี่ดิเปิดหน้าวะทำร้ายเขาต่อว่าเขาแล้วบังคับให้เปิดหมวกกันน็อกออกให้ไรเดอร์หรือว่าให้คนส่งพัสดุคนนี้กราบเขาด้วยโอ้เมื่อสักครู่ก็เห็นใช่ไหมคะครับเออแล้วก็เห็นพฤติกรรมไหมดูอ้อแอนะคะดูเมาเมาเสียงบี้เออเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาไปแจ้งความค่ะคุณผู้ชมขึ้นโรงพักสภ.ปากคาดนะคะก็ไปดูกันต่อนะว่าเอ๊ะผู้เสียหายเป็นใครแล้วก็คนที่มาทำร้ายเนี่ยชื่ออะไรชื่อแซ่อะไรจนนี้ตอนนี้รู้ละนะคะชื่อเอกราชหรือป้อมก้อนศรีอายุ19ปีส่วนคนขับขับขี่ส่งพัสดุเนี่ยชื่อว่ามนตรีหรือโออายุ27ปีนะคะก็เชิญทั้งคู่เนี่ยมาสอบสวนกันต่อที่โรงพักเอกราชโจหัวร้อนบอกว่าวันเกิดเหตุยอมรับว่าผมเมาค่ะดื่มเหล้ามาแล้วเมาไม่ได้สติเลยด่าแล้วก็ใช้ซองพัสดุตบไปที่ไรเดอร์ขอโทษต่อไปจะปรับปรุงตัวก็เห็นภาพนี้จับไม้จับมือยกมือไหว้กันแล้วเราช่วงที่คนส่งเป็นโทรมาหาเนี่ยเป็นบ่ดีแล้วบ่ครับนี่คือบ่ดีครับแต่ผมมีการมึนเมาครับอ๋อผมเมาเหล้าครับผมก็เลยว่าแห้งแน่ละนึงครับผมก็เลยขอโทษครับก็คุมสติแต่ของบ่ได้ครับผมคุมสติของบ่ได้ครับอารมณ์ชั่ววูบครับอารมณ์ชั่ววูบอาการมันเป็นยังไงเมาเมาเมาแล้วก็สติไม่มีค่ะแต่ความผิดสำเร็จแล้วเจอเรื่องของการใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะแล้วก็เจอเรื่องของการทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวตกใจกลัวเปรียบเทียบปรับไป1,000ค่ะส่วนในส่วนของพนักงานส่งของนะคะชื่อว่ามนตรีเนี่ยก็บอกว่าผมก็เอาสินค้าไปส่งแล้วก็ให้เอกราชที่เป็นผู้รับเนี่ยออกมาหน่อยออกมารับของหน่อยเพราะว่าผมหลงทางนะคะเจอเอกราชโจหัวร้อนพูดคุยลักษณะไม่พอใจทั้งที่เขาก็พูดตามปกติมาอ้างว่าเขาเสียงแข็งอะค่ะซึ่งถูกคู่กรณีผู้จ่าข่มขู่หาว่าพูดแข็งใสเนี่ยก็ปฏิเสธนะคะแล้วก็ยังโวยวายแถมผมยังเจ็บตัวด้วยค่ะครับผมว่าฮัลโหลบ้านเจ้ายุไซครับผมว่าจะไปส่งของครับผมอันผมบ่รู้จักบ้านนั่นก็เลยอันว่าบ้านกูอยู่กันนี่ล่ะซอยร้านสุภาพรมาสั่งมาร้านสุภาพรที่นี่ผมก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวผมไปส่งไปส่งอยู่อันนั้นซอยสุภาพรเด้อเจ้าบ้านเจ้าอยู่ตรงไหนก็เลยถามผมว่ามึงอยู่ไสล่ะซั่นทีนี้ผมเลยบอกเอ้ยก็ซั่นผมถ่ายอยู่อันร้านขาดสุภาพรเด้อก็เลยตัดสายปั๊บแล้วก็เป็นก็ยังเหตุการณ์ที่คลิปเลยครับแล้วคลิปนั้นก็เขาก็น่าจะเป็นคนถ่ายเองด้วยนะคะคุณผู้ชมคะก็บอกให้ใจเย็นๆแต่ว่าแหมโดนปั๊บไปซะแล้วนะคะก็ในที่สุดก็เนี่ยค่ะลงเอยกันด้วยดีจบลงด้วยดีเพราะว่าโจหัวร้อนเองก็ยกมือไหว้คาว่าอย่างนั้นด้วยนะคะไหว้นานด้วยไหว้สวยเลยนะคะนี่แหละอารมณ์ชั่ววูบแป๊บเดียวมันก็เป็นภาพเดียวโดนทัวลงได้นะพี่คะขึ้นชื่อว่าเหล้าใครกินก็เมานั่นน้ำเปลี่ยนนิสัยว่าแบบนั้นนะคะ